ครับสวัสดีครับพี่น้องประชาชนครับผมนายแพทย์ทวีสินวิษณุโยธินรายงานตัวในวันนี้นะครับเพื่อรายงานสถานการณ์สำหรับการติดเชื้อภายในประเทศและต่างประเทศให้ทุกท่านได้ทราบนะครับอย่างที่กล่าวคราวได้ออกไปในเมื่อวานนี้นะครับการติดเชื้อภายในประเทศวันนี้เราเพิ่มขึ้นอีก12รายนะครับบวกรวมกันกับเรื่องของการดูแลคนที่เข้ามาในประเทศในสถานที่กักกันอีก22วันนี้บวกเพิ่มเป็น34รายนิวไฮขึ้นมาอีกแล้วนะครับเดี๋ยวรายละเอียดจะบอกไปว่ามีอะไรอย่างไรบ้างนะครับทำให้ผู้ป่วยยืนยันสะสมวันนี้อยู่ที่ 4,331 รายนะครับหายป่วยไปแล้ว 4,024 รายเสียชีวิต60 ยังเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ยังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล247นะครับมาดูในรายละเอียดครับวันนี้จำนวนมากทีเดียวนะครับแผ่นสไลด์ที่นำเสนอขึ้นมาจะตัวหนังสือเล็กสักนิดนึงนะครับแต่ว่าอยากจะใช้พื้นที่ตรงนี้นำเสนอให้กับพี่น้องประชาชนได้ไปใช้ข้อมูลนี้ในการที่จะแถลงข่าวออกไปในรายละเอียดแต่ผมคงจะขออนุญาตพูดโดยเร็วเดี๋ยวจะมีทางกรมควบคุมโรคในท่านทิบดีแล้วก็ทางผู้อำนวยการกองโรคติดต่อได้ลงในรายละเอียดอีกทีนึงแต่นำเรียนไปนะครับว่าใน22รายที่จะอยู่ใน state quarantine หรือ alternative state quarantine นี้นะครับจะเห็นว่าตัวเลขก็เพิ่มขึ้นแต่จริงๆแล้วอย่างที่ เราได้นำเรียนนะครับเปอร์เซ็นต์ก็ไม่ได้เพิ่มสักเท่าไหร่นักนะครับ 107,800 กว่าคนที่เข้ามาก็แน่นอนครับจำนวนที่เราผ่อนคลายให้คนเข้ามาในประเทศเราเยอะขึ้นก็อาจจะทำให้ตัวเลขของภายใน state quarantine ต่างๆเยอะขึ้นด้วยนะครับไม่ว่าจะมาจากเคนยาเยอรมันสหรัฐอเมริกาบาเรนสหราชอาณาจักรรัสเซียนะครับบังคลาเทศสหรัฐอาหรับอิมิเรตไต้หวันนามิเบียเนเธอร์แลนด์ซาอุดิอาระเบียอินเดียและอิตาลีนี่คือหลายประเทศที่เข้ามาเป็นต้นทางเข้ามาแล้วก็เราก็จะมีการตรวจด้วยส่วนใหญ่แล้วก็จะอยู่ในวันต้นๆที่เข้ามานะครับD2 บ้าง D5 บ้างมี D11 12บ้างนะครับซึ่งตรงนี้นะครับจะบอกว่าเอ๊ะโฆษกสบคเพิ่งจะพูดแถลงข่าวไปบอกว่าเราจะไม่ได้มีการตรวจใน D12 แล้วจะเป็น D13 14เลยนะครับแล้วก็จะแบ่งเป็น3ช่วงเวลาที่ตรวจตอนนี้ทางกรมควบคุมโรคประสานไปยัง ASQ และ SQ ทั้งหลายในที่ต่างๆบางแห่งก็สามารถกระทำได้ปรับมาเป็นการตรวจ3ครั้งบางแห่งยังทำไม่ได้ยังเหลือ2ครั้งเพราะฉะนั้นตอนนี้ยังมีตัวเลขที่อาจจะมี day 11 day 12ออกมาบ้างนะครับแต่อย่างไรก็ตามแต่เพราะถ้าเราตรวจเสร็จเรียบร้อยแล้วผลอย่างไรที่จะลดวันลงมาได้ไหมมีผู้สื่อข่าวถามผมมาว่าเดือนหน้าบอกเลยได้ไหมเดี๋ยวว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับตอนนี้ต้องขอให้ข้อมูลนำเข้ามาแล้วก็วิเคราะห์กันดีๆก่อนนะครับมาดูไฮไลท์ของเราในวันนี้ก็คือในกรณีอีก12รายที่เกิดขึ้นในกรณีของแพกุ้งที่สมุทรสาครวันนี้รายงานเพิ่มเติมขึ้นมาอีกนะครับรวมนำเรียนว่าตอนแรกที่ท่านผู้ชมจำได้นะครับหญิง67ปีเป็นรายแรกเมื่อวานก่อนนั้นแล้วเสร็จแล้วนะครับเราก็มีการรายงานขึ้นมาเพิ่มมาอีก3รายนะครับเมื่อวานนี้ตอนเที่ยงโดยทางกระทรวงสาธารณสุขโดยสธ.นะครับในการรายงานตอน 11:30 นนะครับซึ่งเป็นญาติเขาเป็นแม่เป็นพี่สาวเป็นน้องสะใภ้เมื่อวานนี้ช่วงบ่ายนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครก็ได้รายงานเพิ่มเติมขึ้นมามีอีก3รายในช่วงตอนประมาณสักเย็นๆค่ำๆหัวค่ำหน่อยนึงแล้วก็ตอนดึกๆไปอีกท่านรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านอนุทินชาญวีรกูลก็ลงพื้นที่ไปอีกก็ได้รับรายงานเพิ่มขึ้นมาอีก6รายนะครับรวมแล้วเนี่ยเพิ่มขึ้นมาอีกในรอบ24ชั่วโมงขึ้นมาอีก6รายก็ทั้งหมดเป็น1รายบวกใหม่นะครับเมื่อวานนี้3บวกนี้6นะครับก็รวมๆกันแล้วเนี่ยนะครับก็6บวก6อีกทีนึงนะครับเป็น13รายละตอนนี้นำเรียนว่าสถานการณ์ณตอนนี้ที่สมุทรสาครที่เห็นตัวเลขนี้เพิ่มขึ้นเป็นเพราะว่าได้รับความร่วมมือจากพี่น้องแรงงานชาวเมียนมาที่เข้ามาแล้วก็มารับการตรวจกันอย่างดีนะครับแล้วก็คนไทยกันเองที่อยู่ที่นั่น
ก็ให้ความร่วมมือกันดีมีการตรวจไปแล้วเป็นพันนะครับพันกว่าเดี๋ยวชุดข้อมูลต่างๆโดยรายละเอียดนี่ท่านอธิบดีคงได้แจ้งไว้ในช่วงต่อจากนี้อีกทีหนึ่งนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วก็มีทั้งมีอาการและก็ไม่มีอาการมีอาการไอปวดศีรษะบ้าง นะครับในหญิงอายุ24ปีอาชีพรับจ้างนะครับแล้วก็มีอาการไข้นะครับมีปวดศีรษะมีน้ำมูกมีปวดกล้ามเนื้อมีไข้มีน้ำมูกลิ้นไม่รับรสนะครับจมูกไม่ได้กลิ่นนะครับแล้วก็เจ็บคอนี่คือผมเกริ่นนำชุดอาการต่างๆเข้ามาให้ท่านผู้ชมที่สงสัยว่าตัวเองจะเป็นหรือมีโอกาสที่ได้เข้าไปสัมผัสไปซื้อของไปตลาดสดไปตลาดแพกุ้งที่ว่านี่นะครับตอนนี้เขาใช้คำว่าเป็นตลาดกลางกุ้งที่สมุทรสาครนี้นะครับถ้าท่านได้ไปตรงนี้แล้วมีอาการอะไรต่างๆที่ว่ามานี้มาได้เลยนะครับในทั้งหมดเนี่ยมีการสืบสวนสอบสวนโรคกันอยู่แต่ว่ายังไม่ได้เสร็จสิ้นนะครับเพราะว่ากลุ่มก้อนนี้เพิ่งจะได้รับรายงานกันขึ้นมารู้ว่าในครอบครัวมีละแล้วรู้ว่าในตลาดมีละนะครับตอนนี้ก็มีผังคร่าวๆขึ้นมาว่าก็ออกมาว่าในทั้งหมด13รายนี้นะครับเดี๋ยวขึ้นเป็นผังมาสักนิดมีไหมฮะก็จะได้เห็นนะครับว่าเราจะค่อยๆ ใช้การเชื่อมโยงของแต่ละรายแต่ละรายซึ่งเป็นการทำงานหนักทีเดียวครับของทีมสอบสวนโรคในพื้นที่ทำงานตลอด24ชั่วโมงเลยครับตอนนี้ไม่ได้หลับได้นอนกันเลยแต่ยังไงก็ตามแต่พอมีเคสรายใหม่เข้ามาแล้วถ้าไปพบว่าไทม์ไลน์นี้ไปเพิ่มเติมย้อนแย้งหรือไป เกิดขึ้นเร็วกว่าก็จะทำให้กระบวนการการสอบสวนต้องทวนสอบกันไปทั้งหมดอีกรอบหนึ่งเพราะฉะนั้นหลายคนที่บอกว่าคุณหมอรีบเปิดไทม์ไลน์ขึ้นมาเร็วๆจะได้รู้สักทีให้เวลากับทีมสอบสวนโรคกันทำงานกันเต็มที่หน่อยนะครับตอนนี้ก็ทำงานหนักกันแทบไม่ได้หยุดได้หย่อนกันอยู่แล้วนะครับแต่ที่ชัดๆก็คือว่าณตอนนี้เป็นจุดที่เราต้องเฝ้าระวังกันทุกคนครับมาถามว่าที่ไปเจอตัวนี้มีบางคนมีพฤติกรรมของการไม่ใส่หน้ากากนะครับเพราะคุ้นชินคุ้นเคยนี่ครับผลออกมาแล้วครับจากเคสอินเด็กซ์ที่เราบอกว่าเป็นหญิงอายุ67ปีมีชุดพฤติกรรมที่อาจจะไม่ค่อยได้ใช้แต่ว่าต้องเข้าใจนะครับเป็นในตลาดเนี่ยผมก็บอกว่านั่งคุยกับทีมงานอาหารสดของสดเนี่ยบางทีต้องใช้การดมกลิ่นนะครับอาจจะคุ้นชินกันต้องหยิบพวกกุ้งขึ้นมาแล้วก็ดูว่าสดไหมบางทีง่ายที่สุดก็คือการดมกลิ่นใช่ไหมฮะซึ่งจริงๆแล้วอันตรายมากนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าณตอนนี้มีการแพร่ระบาดกันขึ้นมาในกลุ่มก้อนนี้นะครับวิถีเดิมๆที่เราเคยใช้อยู่ต้องไม่ใช้ในตอนนี้แล้วครับต้องเป็น new normal แล้วล่ะครับต้องใส่หน้ากากตลอดเวลา 100% ในพื้นที่ของตลาดกลางกุ้งแล้วนะครับแล้วถ้าท่านเองท่านใดที่มีประวัติหรือสงสัยนะครับในช่วงที่ท่านไปในช่วงเวลาที่เป็นข่าวคราวนี้และอยากจะได้รับการตรวจไม่ใช่แค่คนสมุทรสาครอย่างเดียวที่จะได้การตรวจตรงนี้นะครับทุกคนที่ได้ไปสัมผัสบอกเลยครับกับทางเจ้าหน้าที่บอกได้เลยนะครับตอนนี้เรามีการตรวจวัดตรวจเรื่องของสารคัดหลั่งแบบฟรีเลยนะครับมีประวัติไปที่ตั้งแต่1ธันวาคมเลยก็ได้นะครับสงสัยว่าป่วยหรือว่ามีอาการขึ้นมานะครับหรือไม่มีอาการถ้าท่านอยากจะเข้าไปตรวจบอกเลยครับโรงพยาบาลทุกแห่งตอนนี้เรามีแลบที่เราจะตรวจได้ทั่วครบ77จังหวัดแล้วนะครับหรือว่าถ้าจะสงสัยอะไรยังไง1422นะครับตอนนี้เราก็จะพยายามค้นหาเคสให้ได้เร็วที่สุดนะครับซึ่งก็เป็นบทบาทหน้าที่ของทางกรมควบคุมโรคกำลังทำงานกันอย่างเต็มที่นะครับครับไปที่เดี๋ยวรายละเอียดเพิ่มเติมจากกรมควบคุมโรคต่อจากผมจะมีเพิ่มเติมมานะครับไปดูสถานการณ์ของทั่วโลกครับตอนนี้76ล้านคนแตะวันแรกของ76ล้านตัวเลขที่เพิ่มขึ้นวันเดียวพรวดไปที่ 716,606 คนเยอะมากๆนะครับแต่ถามว่าเคยมีสูงไปกว่านี้ไหมมีเหมือนกันนะครับเราจะเห็นไหมครับว่าเพิ่มกันวันละล้านผมว่าตอนนี้ก็ชักไม่แน่ใจอาจจะได้เห็นเร็วๆนี้ด้วยก็ได้นะครับเพราะว่าจากเดิม 300,000 400,000 500,000 600,000ว่าเยอะแล้วนี่วันนี้700,000นะต่อวันถ้า
ถ้าไปถึงวันละล้านมีโอกาสไหมก็ต้องมีเพราะว่าประชากรโลกมีถึง 7,000 ล้านนี่ติดไปแค่76ล้านมันจะไปสิ้นสุดเมื่อไหร่ยังไม่รู้นะครับเสียชีวิตไปแล้วเพิ่มเติมขึ้นมา 12,341 รายนะครับเท่ากับว่ารวมไป 1,600,000 กว่าคนสหรัฐอเมริกาอินเดียบราซิลนะครับแล้วก็รัสเซียต่างๆนี้ก็เป็นสถิติของตัวเลข10ประเทศแรกก็ยังวนอยู่ในประเทศเหล่านี้นะครับซึ่งก็มีรายงานอย่างที่ว่ามาไทยเราอยู่ที่152ยังคงที่อันดับนี้จาก216ประเทศนะครับแล้วก็ดูสถานการณ์รอบบ้านเรานะครับทางมาเลเซีย 1,683 เมียนมานี่ 1,116 ซึ่งเป็นเหตุที่จะสอดคล้องกันกับสิ่งที่เราเจอในตลาดกลางกุ้งตรงนี้นะครับซึ่งก็จำเป็นที่จะต้องดูแลกันอย่างเข้มงวดเวียดนามมีรายงาน3กัมพูชาเป็น0นะครับบรูไนเป็น0แล้วก็ลาวเป็น0นะครับมาดูข่าวสถานการณ์ของต่างประเทศบ้างนะครับวันก่อนพูดว่าจีนเพิ่งจะล็อกดาวน์ไปเจอติดเชื้อแค่2คนที่ไฮหลงเจียงครั้งนี้ทางออสเตรเลียครับก็บอกว่าจะปิดพรมแดนเหมือนกันหลังพบผู้ติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อนในซิดนีย์เขาเจอเพิ่มขึ้นอีก28รายในพื้นที่ชายหาดทางตอนเหนือของกรุงซิดนีย์ซึ่งเป็นการติดเชื้อแบบกลุ่มก้อนซึ่งก็ส่งผลให้เกิดความวิตกว่าจำนวนผู้ติดเชื้อในสหรัฐในประเทศครับในออสเตรเลียจะเพิ่มขึ้นอีกนะครับทางผู้ว่าการรัฐของนิวเซาท์เวลส์ก็บอกว่าขอให้ประชาชนทุกๆคนในกรุงซิดนีย์ตื่นตัวควรตื่นตัวกับเรื่องนี้หลายประเทศเราสังเกตดูนะครับว่าทางการต้องออกมาพูดเตือนและให้ตื่นตัวตื่นตัวนะครับนี่คือเรื่องที่ต้องเกิดความร่วมมือของประชาชนเขาบอกว่าขอเรียกร้องให้ประชาชนราว1ใน4ของทั้งหมด1ล้านคนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่พบการติดเชื้อในกรุงซิดนีย์ให้อยู่แต่ภายในบ้านเป็นเวลา3วันเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุขก็ได้แสดงความกังวลว่าการติดเชื้อแบบกลุ่มก้อนนี้จะแพร่กระจายไปยังที่อื่นๆของกรุงซิดนีย์เนื่องจากขณะนี้ยังไม่สามารถระบุแหล่งที่มาของการติดเชื้อในครั้งนี้ได้เหมือนกันเลยครับถ้าเกิดการติดเชื้อขึ้นมาทีมสอบสวนโรคลงไปยังไม่28คนเนี่ยมองดูนะครับความโกลาหลจะขนาดไหนต้องกว่าจะสืบสวนกว่าสอบสวนกว่าจะออกมาเพราะฉะนั้นถ้าดีที่สุดคือทุกคนป้องกันตัวเองให้เร็วที่สุดนั่นแหละครับนี่คือสิ่งที่เราต้องการแล้วเห็นภาพนั้นนี่คือสิ่งที่เราต้องเรียนรู้จากต่างประเทศนะครับมาดูการนำคนไทยกลับมาจากต่างประเทศนะครับก็609คนในวันนี้นะครับ19แล้วก็พรุ่งนี้อีก103คนผมให้เห็นตารางตรงนี้เผื่อท่านเป็นญาติจะได้เข้าไปรับทราบนะครับอาจจะไม่ได้ไปกอดกันหอมแก้มกันจูบกันนะครับในการที่ลูกหลานจะเข้ามาห้ามเลยนะครับเราไม่ให้ได้เจอกันก่อนจนกว่าจะครบ14วันนะครับให้เขาได้อยู่ในสเตทควอรันทีนแล้วก็ค่อยเข้ามาอยู่ในอ้อมกอดของเราอย่างเต็มที่นะครับส่วนตารางเที่ยวบินที่จะเข้ามาอีก2สัปดาห์ประธานโทษครับอีก1สัปดาห์ก็คือถึงวันที่26ก็จะปรากฏอยู่ที่ทางตารางนี้นะครับให้ทุกท่านวางแผนคนไทยที่เดินทางเข้ามาลงทะเบียนไว้นะครับแล้วก็เข้ามาเราก็ยังเปิดทำการอยู่นะครับก็100กว่าคนนะครับที่เข้ามาแล้วก็รายงานสถานการณ์ของการดูในสเตทควอรันทีนของเราณตอนนี้ 184,530 รายแล้วนะครับซึ่งตอนนี้ก็กลับบ้านไปแล้ว 166,623 ว่าวันนี้ตัวเลข6นี่เยอะจังเลยนะครับมีหลายตัวเลขทีเดียวนะครับแล้วก็ในเรื่องของคนที่รักษาหายกลับบ้านตอนนี้ก็เป็นบทบาทของทางทีมของเราก็ทำงานหนักทีเดียวครับ 1,129 นะครับมาดูไทยชนะบ้างนะครับมีชุดข้อมูลที่ผมว่าตอนนี้ต้องเข้มเรื่องตรงนี้นะครับจะไปตลาดกลางท่านก็มีสแกนไทยชนะเลยนะครับนี่ถ้าสอบสวนโรคถ้าบอกว่าทางสมุทรสาครเนี่ยบางคนไปแล้วลืมนะครับแต่ถ้ามีสแกนกันไว้เนี่ยเราจะตามกันได้ง่ายมากเลยนะครับสมุทรสาครตอนนี้ก็คงจะต้องใช้วิธีการตามแบบผ่านทางสื่อนะครับแต่ไงก็ตามแต่ที่ไหนที่มีการทำไทยชนะไว้ด้วยนะครับก็ต้องขอชื่นชมไว้ตอนนี้49ล้าน6แสนกว่าคนที่ใช้ไปนะครับแล้วก็ผ่านทางแพลตฟอร์ม 92% ผ่านแอปแค่ 7.8% ผมใช้เป็นแอปนะฮะเขาบอกให้มาถ่ายรูปแล้วก็นู่นนี่นั่นแล้วออกต้องถ่ายอีกทีนึงแอปนี่ง่ายมากเลยครับดาวน์โหลดใส่แล้วก็ติดตั้งไว้สแกนเข้า
พอสแกนออกแล้วลืมขึ้นถึงไปรถแล้วไปกดเช็คเอาท์ที่ไหนก็ได้นะครับไม่มีปัญหาเลยอยากจะแนะนำให้ทุกท่านใช้แอปไทยชนะนะครับผมนี่ใช้ประจำเลยครับเวลาไปต่างจังหวัดแล้วก็เข้าสนามบินเขาก็มีคนบอกให้เราใช้ก็กดนิดเดียวง่ายดีมีการใช้ติดต่อกันในช่วง1สัปดาห์ที่ผ่านมาก็ดูเหมือนจะตัวเลขจะลดน้อยลงแต่ไปดูนะครับวันที่12คือวันหยุดก็มีการใช้เยอะหน่อยนึงพอลงมาก็น้อยลงอยากเห็นทุกคนได้ใช้กันเยอะขึ้นนะครับซึ่งการลงทะเบียนห้างร้านต่างๆก็ต้องขอบคุณนะครับมีจำนวนกิจกรรมกิจการที่ลงทะเบียนก็เพิ่มขึ้นมาเป็น 290,000 กว่าคนในวันที่18นะครับก็ขอบคุณและขอให้เพิ่มขึ้นทุกร้านเลยนะฮะตอนนี้เราจะมั่นใจได้ก็คือมีระบบของไทยชนะดูแลพวกเราอยู่ในช่วงของเทศกาลปีใหม่นี้ขอให้ท่านลงตรงนี้ให้ได้มากๆนะครับแล้วก็เรื่องของอีกเรื่องหนึ่งคือการไปดูเช็คอินในห้างสรรพสินค้าทั้งหลายเนี่ยนะครับก็พบว่ามีการเช็คเยอะทีเดียวนะครับหลายที่นะครับแล้วก็ต้องขอบคุณนะครับเราจะมีตัวเลขต่างๆเหล่านี้ขึ้นมารวมถึงสถานการณ์สปม.ก็เข้าไปก็จะเห็นภาพนี้นะครับแล้วก็เรื่องของทางสายด่วน191 1599นะครับการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นพรุ่งนี้ขอทุกคนได้ช่วยกันนะครับทำให้ภาพของการเลือกตั้งแล้วก็ปลอดโลกเกิดขึ้นด้วยนะครับวันนี้เพียงแค่นี้ครับครับมีคำถามไหมครับค่ะวันนี้มีคำถามสำหรับท่านอาจารย์ทวีสินนะคะคำถามแรกนะคะในช่วงนี้เนี่ยเราพบผู้ติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อนเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะที่ตลาดกลางกุ้งจังหวัดสมุทรสาครนะคะอยากเรียนถามว่าจะมีการล็อกดาวน์ในจังหวัดสมุทรสาครไหมคะครับตอนนี้ทางท่านผอ.สบค.ท่านนายกรัฐมนตรีนะครับท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านอนุทินชาญวีรกูลนะครับก็ติดตามข่าวนี้อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะท่านรองนายกนะครับท่านอนุทินชาญวีรกูลลงไปในพื้นที่เมื่อวานนี้นะครับแล้วก็ไปสัมผัสเองดูพื้นที่เองให้ความมั่นใจในระบบการแพทย์และสาธารณสุขของเรานะครับแล้วก็ณตอนนี้ยังไม่ได้เห็นเหตุที่จะต้องล็อกทันทีนะครับต้องบอกว่าทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครนะครับท่านวีรศักดิ์ก็ทำงานกันอย่างเข้มข้นแล้วก็ได้ขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะแรงงานต่างด้าวเนี่ยเข้ามาได้รับการตรวจนะครับการล็อกดาวน์เราฟังดูอาจจะเป็นวิธีการที่ประเทศต่างๆเขาทำกันเนื่องมาจากว่าบางทีไม่ได้รับความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนนั่นต้องใช้วิธีอย่างนั้นแต่ณตอนนี้ฟังดูนี่ฮะเห็นต่อแถวกันไหมครับทำกันอย่างดีแล้วก็เข้าใจว่าเรามีพรบ.โรคติดต่อเรามีพรก.ฉุกเฉินมาเราไม่ได้ต้องการเอามาเพื่อที่จะเอาคนมาลงโทษติดเชื้อก็ติดเชื้อไปครับแต่พอติดเสร็จสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือต้องได้ความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนทั้งคนไทยและคนต่างด้าวทั้งหลายมาร่วมมือกันเข้ามาได้รับการตรวจเราเห็นว่าใครป่วยเราเอาเข้ารักษานั่นแหละฮะนี่คือจุดประสงค์ของการควบคุมโรคแต่มีคำว่าแต่ก็คือว่าถ้าชุดข้อมูลของการตรวจวันนี้เพิ่มขึ้นมาอีก12รายนะครับรวมแล้วเป็น13ที่ว่าเนี่ยแล้วถ้ามีการติดเชื้อเพิ่มขึ้นพรุ่งนี้มะรืนนี้ตัวเลขมันไม่ได้ลดลงแล้วกลายเป็นกลุ่มก้อนคลัสเตอร์แล้วไม่สามารถบอกต้นสายปลายเหตุได้เหมือนอย่างตัวอย่างของออสเตรเลียที่ผมเล่าข่าวไปเมื่อสักครู่ถึงตอนนั้นต้องเลือกมาตรการจากเบาไปหาหนักนะครับที่ท่านนายกรัฐมนตรีในฐานะผอ.สบค.ก็พูดเหมือนกันว่าเรื่องของการมีเทศกาลรื่นเริงอนุญาตให้ทำได้ครับแต่ถ้าไม่ปฏิบัติกันก็อาจจะต้องเกิดมาตรการเข้มกันขึ้นมาจะเรียกว่าต้องส่งสัญญาณให้ชัดเจนนะครับว่าเดิมที่ผ่านมาเรื่องของเชียงรายเชียงใหม่เราบอกว่าวันนี้วันที่19พรุ่งนี้20ถ้าจะครบ14วันตั้งแต่วันที่6นะครับ6ธันวาคมที่เรามาเจอเคสนอกเชียงรายเนี่ยนับมา14วันรอวันพรุ่งนี้กะว่าเทศกาลปีใหม่เราจะได้สนุกสนานกันก็มาปรากฏอยู่ที่ทางด้านนี้เพราะฉะนั้นวันพรุ่งนี้วันที่20ก็คลีนได้สบายใจได้กับกรณีของเชียงรายเชียงใหม่ถ้าไม่ได้เกิดกรณีอย่างนั้นแต่มาเกิดที่สมุทรสาครอันนี้เป็นรายที่เกิดขึ้นจากกลุ่มก้อนใหม่ละจะโยงกับอันเก่าหรือไม่อันนี้ขึ้นอยู่กับการสอบสวนโรคที่จะต้องแจ้งออกมานำเรียนว่าล็อกดาวน์นั้นเป็นประเด็นเอาไว้หลังสุดแต่
จะเกิดขึ้นหรือไม่ขึ้นอยู่กับการร่วมมือของพี่น้องประชาชนง่ายที่สุดก็คือทุกคนออกจากบ้านใส่หน้ากากผ้าหน้ากากอนามัย 100% ครับ 100% เลยนะครับตอนนี้ไม่ใช่ว่าใครคนใดคนหนึ่งเอาเฉพาะคนขายได้ไหมเอาเฉพาะคนที่นู่นนี่นั่นได้ไหมนะครับตอนนี้คนที่เป็นที่ว่าเอาโรคไปติดต่อกับคนในบ้านคุณยายที่นอนติดเตียงอยู่ติดเชื้อขึ้นมาแล้วนี่คือสิ่งที่เราพูดกันมาอยู่ตลอดนะครับแล้วมันก็เป็นจริงอย่างที่ว่าเพราะฉะนั้นมีกรณีอย่างนี้เกิดขึ้นมาเป็นสิ่งที่เราต้องเรียนรู้เพราะเรียนรู้ในระยะเวลาตอนนี้เราจะทำให้เราปลอดภัยกันได้แล้วเราก็ต้องเข้มขึ้นกันมาอย่างนี้เพราะฉะนั้นมาตรการการล็อกดาวน์ยังไม่ได้เกิดขึ้นณวันนี้แต่ถ้าท่านร่วมมือกันก็ไม่ต้องเกิดขึ้นอีกเลยแล้วปีใหม่นี้เราก็จะสนุกสนานกันได้นะครับกับขอบพระคุณค่ะในส่วนของการดูแลแรงงานทั้งไทยและแรงงานต่างด้าวนะคะท่านอาจารย์ทวีสินก็ได้เน้นย้ำแล้วว่าเราจะดูแลทุกท่านเป็นอย่างดีนะคะมีคำถามในส่วนของประชาชนที่เดินทางไปจับจ่ายซื้อของในตลาดกลางกุ้งมหาชัยนะคะรวมถึงประชาชนที่ได้ไปท่องเที่ยวที่จังหวัดสมุทรสาครควรปฏิบัติตัวอย่างไรคะครับผมก็ท่านใดที่ไปอย่างที่เมื่อกี้ที่ว่านะครับสงสัยแล้วก็ไม่สบายใจไปโรงพยาบาลจังหวัดหรือโรงพยาบาลทุกแห่งที่อยู่ใกล้ได้เลยนะครับเพื่อที่จะแสดงตนแล้วก็บอกเลยครับว่ามีความไม่สบายใจอยากจะขอการตรวจได้ทันทีนะครับเพราะตอนนี้ถ้าเรารู้เร็วก็จะได้ควบคุมโรคได้เร็วส่วนเรื่องของแรงงานอะไรทั้งหลายนะครับก็ถ้านายจ้างท่านเองสงสัยนะครับกระบวนการต่างๆเหล่านี้เพราะว่าเขาเองก็เข้ามาทั้งถูกกฎหมายไม่ถูกกฎหมายอะไรอย่างไรดูแลเขาอย่างดีนะครับเพราะเราก็ต้องใช้เขาเรียกอะไรฮะการทำงานทางต่างๆพึ่งพาอาศัยกันเพราะถ้าเขาสุขภาพดีท่านเองก็สุขภาพดีด้วยแสดงตนแสดงตัวถ้าทำอะไรไม่ถูกที่ผ่านมาก็ทำให้ถูกซะนะครับซึ่งตอนนี้ทางภาคของทางฝ่ายปกครองนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดก็ท่านก็เข้าใจแล้วก็พยายามที่จะใช้มาตรการทางสาธารณสุขนำในเรื่องของเรื่องนี้เพราะฉะนั้นนำเรียนนะครับว่าแสดงตนเถอะไม่เป็นไรครับก็เดี๋ยวเราจะได้ผ่านพ้นวิกฤตการณ์ตรงนี้ไปด้วยกันได้นะครับจะเรียกว่าวิกฤตดีไหมเดี๋ยวหลายคนบอกว่าไม่ใช่ก็เป็นประเด็นที่มันต้องเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าคนที่ติดเชื้อมาจากต่างประเทศก็เข้ามาตรงนี้ก็วิกฤตกันทั้งโลกแหละครับแต่ว่าเรามีระบบที่เราดูแลกันได้อย่างดีระบบนี้ก็ยังทำงานอยู่ก็อยากจะให้ทุกท่านร่วมมือร่วมใจกันนะครับขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับที่ได้ช่วยกันนะครับแล้วพรุ่งนี้ก็มาฟังรายงานกันต่อนะครับอยากจะให้ตัวเลขลดลงทุกคนต้องช่วยกันแล้วก็สวมหน้ากากผ้าหน้ากากอนามัยกันตลอดไปนะครับเราก็จะได้ปลอดภัยไร้โรคนะครับวันนี้ก็ขอสวมหน้ากากก่อนที่จะออกจากการแถลงข่าววันนี้นะครับกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับ